สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะประจําช่วงวันที่15ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะการนับราศีก็เป็นแบบตะวันตกดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดูคนโสดนะคะคนโสดชาวธนูนะจะเป็นยังไงบ้าง Page of Pentacles9เหรียญ Justice Hermit โอเค2เหรียญคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงของการตัดสินใจที่ฉันอยากที่จะโสดอยากอยู่คนเดียวปิดประตูนะคะอยากที่จะสมดุลกับตัวเองมากกว่าพยายามหาความสุขให้กับตัวเองนะคะโดยที่ด้วยตัวเองอ่ะโดยที่เราไม่ได้ไปพึ่งพาใครนะคะอยากอยู่คนเดียวอย่างสงบอยากที่จะหันกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นมาเติมเต็มตัวเองแล้วก็โฟกัสในเรื่องที่เราจะมีความสุขมากกว่าในเรื่องราวของความรักนะคะโอเคถ้าเป็นอย่างเนี้ยมองว่ามันก็เป็นลักษณะความโสดที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าโอเคมันมีเหงาบ้างแหละนะเฮอร์มิตแต่ก็รู้สึกว่ามันก็แฮปปี้มากกว่านะคะทีนี้เรามาดูซิว่ามันต้องมีคนนี้เรานึกถึงบ้างแหละนะคะดูว่าคนนั้นนะคะคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณเนี่ยสถานการณ์เขาเป็นยังไง King of Swords นะคะโอ้ King of Swords 6ดาบ3ดาบ2ถ้วย Queen of Fortune นะคะสถานการณ์ของเขาเนาะเขาเดินออกมาจากความสัมพันธ์ชาวธาตุลมนะคะค่อนข้างเด่นกุมเมถุนหรือตุลนะคะสถานการณ์ของเขานะเหมือนกำลังเดทติ้งกับใครอยู่แต่ว่า มันเป็นฟิล3ดาบอะเหมือนกับว่าเขาเองก็คือรู้สึกดีกับคนนั้นนะแต่มันยังไม่มั่นคงมากพอในสถานะความสัมพันธ์ของเขาเขายังมีข้อสงสัยหลายๆอย่างทั้งในคนที่เขาคุยอยู่กับตัวเขาเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะน่าจะมีเดทมากกว่า1คนหรือกำลังคุยดูใจกันอยู่มากกว่า1คนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกคนไหนดีนะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่เดินออกมาแล้วนะคะโอเคทีนี้ความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณ Empress Magician 5ดาบนะคะ3ถ้วย Knight of Wands นะคะถามว่ารู้สึกมันก็เป็นเรื่องปกติที่เป็น5ดาบก็คือก็มีคิดถึงบ้างมีคิดถึงคุณบ้างนะคะในบางครั้งแต่สามถ้วยเนี่ยคือเขาก็อยากให้คุณน่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นเดินออกมาต่างคนต่างแยกย้ายก็คือว่าเดินในทางของตัวเองแต่เขาอยากให้คุณน่ะมีความสุขเขาเองก็อยากที่จะมีความสุขถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะหันหลังให้แก่กันก็ตามนะคะโอเคคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา6ดาบค่ะQueen of Cups นะคะ Hangman The Moon Page of Pentacles ความรู้สึกถามว่าความรู้สึกรักมีไหมแทบไม่มีแล้วนะคะ Hangman คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันทำอะไรไม่ได้ยังมียึดติดอยู่บ้างแต่ก็พยายามที่จะปล่อยไปนะคะ The Moon คือไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วเพราะว่าคาดหวังไปก็เท่านั้นนะคะอย่างที่บอกว่าสำหรับคนโสดอะอยู่กับตัวเองดีที่สุดนะคะในช่วงเวลานี้เนาะช่วงเวลา15ถึง31เนี่ยทำอะไรที่เราอยากทำที่เรามีความสุขโฟกัสที่ความสุขของตัวเราเองดีที่สุดเนาะเรื่องคนเก่าก็จริงๆอะคุณอาจจะคิดถึงอยากรู้หรือไม่ก็อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณอะแต่นี่คืออยากจะทราบเฉยๆว่าในฝั่งของคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยเขาอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคสำหรับคนโสดเนาะเรามาดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปคนโสดชาวธนู
3ไม้เท้าค่ะ7ไม้เท้า Wheel of Fortune นะคะ5ไม้เท้าอยากอยู่อย่างเงียบๆสบายๆไม่อยากวุ่นวายกับใครแต่อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลหรือคนรอบข้างนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดบ้างนะคะอยากจะสงบก็ไม่ได้สงบนิ่งๆนะคะก็จะมีเรื่องนั่นเรื่องนี่คนนั้นคนนี้เอามาพูดเอามาบอกนะคะโดยที่เราไม่อยากรับรู้อะไรเลยนะคะพยายามที่จะตั้งป้อมปราการของตัวเองเนาะให้ความรักล่ะส่วนคนที่เข้ามาคุณก็ค่อนข้างที่จะมีกำแพงกับเขาอีกนึงนะคะหนึ่งคือเขาอาจจะยังไม่ตรงสเปคคุณหรือเข้ามาในจังหวะเวลาที่ยังไม่ถูกนะคะเหมือนกับว่าคุณยังไม่พร้อมเท่าไหร่ This could be the one retreat ค่ะ chemistryหลังจากนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่มองว่าเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณจะเปิดใจกับเขาได้นะคะแต่ช่วงเวลานี้ก็คือคุณจะต้องพักก่อนก็คือพักรักษาใจหรือพักอยู่กับตัวเองให้มั่นคงให้เข้มแข็งมากพอในให้รักตัวเองมากพอแล้วค่อยเปิดใจกับคนที่มีเคมีตรงกันนะคะความรู้สึกตรงกันคุยกันง่ายเข้าใจกันง่ายนะคะหลังจากเนี้ยหลังจากช่วงกำหนดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะโอเคสำหรับคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่สถานะความสัมพันธ์สถานการณ์เป็นยังไงบ้าง6ถ้วยค่ะเพจซับสอด3ไม้เท้าควีนซับบอร์ดนะคะ7ไม้เท้าในที่นี้สำหรับคนมีคู่นะคะชาวธาตุลมมีอิทธิพลกับคุณนะคะหรือชาวธาตุไฟด้วยกันเองกุมเมถุนตุลเมษสิงห์หรือธนูนะคะสำหรับความสัมพันธ์สถานการณ์นะคะไม่ค่อยมีเวลาให้มีกำแพงให้แก่กันหรือมีคำพูดบางอย่างที่คุยกันแล้วเนี่ยทะเลาะกันหรือต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองต่างคนต่างคิดว่าโอเคเหตุผลของฉันถูกแล้วดีแล้วแล้วมันอาจจะมีลักษณะของการที่คุยกันไม่ลงรอยเท่าไหร่แต่6ถ้วยเนี่ยเหมือนจะได้กลับมาคืนดีเหมือนจะได้ประนีประนอมเหมือนจะได้ดีขึ้นแล้วนะแต่ด้วยความที่ว่าพอมาดีขึ้นเนี่ยเรามาลองคุยกันเนี่ยนะคะอีกทีนึงอะด้วยความที่ฉันก็เชื่อมั่นในเหตุผลของฉันเธอก็เชื่อมั่นในเหตุผลของเธอมันก็เลยกลับมาในจุดลักษณะเดิมนะคะโอเคค่ะคนรักของคุณล่ะคะสถานการณ์จะเป็นยังไง2ไม้เท้านะคะเอซอฟคัพ2ถ้วยเดอะมูนค่ะ8ดาบเขาอยากเริ่มใหม่เขาอยากที่จะให้มันดีขึ้นจาก6ถ้วยที่เรามีการได้กลับมาคืนดีประนีประนอมดีกันค่ะแต่อย่างที่บอกว่าคำพูดความคิดต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองนะคะไม่หาจุดตรงกลางฝั่งคุณก็เลยเป็น7ไม้เท้าเด็กดาบนะคะเขาก็เลยเป็นเดอะมูนแล้วก็8ดาบตรงนี้ก็คือคุยกันแล้วมันก็วนกลับไปที่เดิมจนเขารู้สึกว่างั้นฉันก็พูดอะไรไม่ได้สิฉันก็ไม่สามารถออกเหตุผลหรือความคิดหรือทำอะไรได้เลยใช่ไหมมันก็เป็นความอึดอัดผิดหวังอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นพยายามประนีประนอมพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์แล้วมันก็วนมาในจุดเดิมด้วยความทิฐิต่างๆต่างคนต่างคิดว่าตัวเองดีนั่นแหละต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกเขาบ้างนะคะเขารู้สึกยังไง9ไม้เท้าค่ะ9เหรียญ10ไม้เท้าโอเคแฮงแมนเขาเหนื่อยเบื่อไม่ค่อยได้เติมเต็มรู้สึกขาดนะคะรู้สึกขาดตรงความหวานในความสัมพันธ์ความโรแมนติกน้อยมากๆอยากจะเติมแต่มันวนกลับมาในจุดเดิมก็คือในจุดที่มีปัญหาคุยกันไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะคะอีกรอบแล้วที่มันเกิดหรอหรืออย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเขานะคะมันก็เลยสร้างความอึดอัดเขาอยากจะตัดสินใจเขาอยากจะควบคุมอะไรบางอย่างในสถานการณ์มันดีขึ้นแต่เขากลับทำอะไรไม่ได้เลยได้แค่รู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์
จอกับกำแพงต่างๆที่คุยกันไม่รู้เรื่องกำแพงของทิฏฐิกำแพงของความมั่นใจในตัวเองทั้งคู่นะคะต่อไปค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขา3เหรียญค่ะ10เหรียญ Queen of Cup 4ดาบนะคะสองไม้เท้าโอเคค่ะความรู้สึกในฝั่งคุณนะคะโอเคมันมีการคุยกันคุณก็มองว่าคุณอยากที่จะเติมเต็มของเขาเป็น9เหรียญคุณเป็น10เหรียญคือการเติมเต็มมันอยู่ที่คุณน่ะเหลือแค่คุณแบ่งความเข้าใจของคุณมาให้เขาส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่สมดุลกันมากขึ้นในความสัมพันธ์เหมือนคุณอาจจะมีอำนาจมากกว่าหรือเขาเรียกอะไรนะอิทธิพลมากกว่าในความสัมพันธ์เขาจะด้อยกว่าคุณหน่อยนึงนะคะดังนั้นหลายๆส่วนเนี่ยถ้าคุณแบ่งมาหรือเหมือนกับว่าโอเคคุณมี60เขามี40อย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องแบ่งให้เขาอีกสัก10เพื่อที่จะได้เท่าๆกันนะคะในส่วนของความรู้สึกความคิดต่างๆนะคะความสมดุลของความสัมพันธ์นะคะมันยังเบี้ยวๆปูดๆอยู่นะคะ4ดาบ2ไม้เท้าคุณอาจจะเป็นคนรักทางไกลคุยกัน ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ใกล้กันในบางคู่นะคะช่วงเวลาของการที่จะต้องนิ่งอีกแล้วหรอเหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ต้องกลับไปนิ่งอีกแล้วนะคะโอเคจะเป็นยังไงต่อ Emperor 6ดาบ10ไม้เท้า8เหรียญต้องอ่อนหวานกว่านี้หน่อยต้องลดทิฐิลดจุดยืนของตัวเองลดความแข็งกระด้างทางคำพูดหรือทางพฤติกรรม นะคะการลงมือทำหรือการแสดงออกบางอย่างลงนิดนึงนะคะเพราะตรงเนี้ยต่างคนดูสิคนนึงเดินไปทางนึงคนนึงเดินไปทางนึงความเข้าใจไปคนละทางนะคะคนนึงเดินออกไปเหนื่อยอึดอัดพยายามแล้วรู้สึกน้อยใจนะฉันทำอะไรลงไปฉันก็ผิดอีกคนนึงก็อยากออกไปอยู่เงียบๆสักพักนึงอยากคิดอะไรนะคะแต่ก็ดูว่าเขาจะแคร์เราไหมมันคือความรู้สึกความคิดที่ไม่ตรงกันนะความเข้าใจที่บิดเบี้ยวไปหมดนะคะแต่สิ่งที่จะเกิดต่อไปก็คือถ้าคุณหันกลับมานะคะสมดุลความสัมพันธ์ก่อนนี้หน่อยนึงโอกาสที่จะประนีประนอมความสัมพันธ์หรือคืนดีทุกอย่างก็ยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะให้ความรักเวดดิ้งเพย์ฟูเนตโคดิเพนเดนซี่ค่ะการยึดติดกับข้อผิดพลาดยึดติดกับความคิดตัวเองนะคะยึดติดกับความรู้สึกของตัวเองหรือยึดติดกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นจุดที่ทำให้มีปัญหาในความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นแล้วมันก็กลับไปจุดเดิมอะคืออะไรที่เรายึดติดกับมันนะคะเป็นตัวของตัวเองขึ้นเหมือนกับอะไรที่มันไม่ดีเราก็ปรับเปลี่ยนสักนิดนึงอ่ะการเป็นตัวของตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่เป็นตัวของตัวเองในจุดที่บางจุดอ่ะที่มันอาจจะไม่ดีกับความสัมพันธ์นะคะเราอาจจะต้องปรับแก้นะคะเติมความหวานลงไปเพลย์โฟเนตอย่างที่บอกว่าอาจจะแข็งทื่อไปนิดในคำพูดหรือการแสดงออกบางอย่างนะคะให้มีความน่ารักสดใสบ้างไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามนะคะมันก็จะมีมุมนี้ก็ดึงมุมนี้ออกมานะคะความสัมพันธ์ก็จะสามารถประคับประคองไปได้อีกสักพักระยะหนึ่งยาวๆเลยนะคะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธนูนะคะจะเป็นยังไงบ้าง8ไม้เท้าค่ะ7ไม้เท้ามันอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากสานสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้เร็วนะคะแต่เจอกับกำแพงของเขาเจอกับกำแพงของเขาความไม่พร้อมต่างๆของเขาการที่หลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามหรือหลีกเลี่ยงที่จะชัดเจนต่างๆในความสัมพันธ์นะคะแล้วมองว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะมีตัวเลือกใหม่เข้ามาเหมือนคุณนะอยากที่จะชัดไปเลยว่าตกลงเราคบกันหรือไม่ยังไงนะคะจะได้ชัดเจนแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ชัดเจนกับเรา
แล้วเขาก็ไม่ยอมจะชัดเจนจะกำแพงตรงนี้ดังนั้นเมื่อมันมีคนใหม่เข้ามามันก็เลยทำให้คุณเป็นสองดาบนะคะสับสนกลายเป็นตัวเราแล้วแหละที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกับใครดีนะคะแล้วตัวเขาล่ะสถานการณ์เป็นยังไงเจ็ดเหรียญเขายังอยากดูกันไปอีกค่ะเขาอยากดูไปก่อนอยากคุยไปเรื่อยๆเขาอยากรู้จักกันให้มากกว่านี้แล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเราเลยนะคะหกไม้เท้าเขามีเป้าหมายไหมเขามีเป้าหมายแต่เขายังต้องการเวลาหกไม้เท้านี่คือนานนะคะต้องใช้เวลาไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะคะแต่ถามว่าเขามีเป้าหมายไหมเขามีแต่เขายังอยากรู้จักเขาอยากดูไปอีกนานอ่ะอีกสักพักใหญ่ๆอ่ะค่ะนี่แหละคือความไม่พร้อมของเขาเนาะต่อไปค่ะความรู้สึกเขารู้สึกยังไงเพจซับคัพ2ไม้เท้าเพจเอซับสอร์3เหรียญแล้วก็ Knight of Cup นะคะไม่ว่าคุณจะรู้จักเขาหรือเดทเขาในแอปพลิเคชันออนไลน์โซเชียลต่างๆก็ตามคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรืออยู่ไกลกันต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลต่างๆก็ตามนะคะเขารู้สึกดีกับคุณไหมใช่ค่ะเขารู้สึกดีกับคุณอยากจะเริ่มต้นไหมอยากจะเริ่มแต่เหมือนกับว่าเอซอฟสอดอ่ะมันเหมือนมันจะมีปัญหาบางอย่างด้วยเหมือนกันนะคะในจุดของเขาอ่ะก็คือความไม่พร้อมนั่นแหละเขาอยากจะคุยกับคุณให้มากกว่านี้นะคะอยากจะคุยกับคุณได้มากกว่านี้หรือไม่ก็มีตัวเลือกแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาสามดาบเดอะมูนคุณรู้สึกว่าผิดหวังในตัวเขาละเจ็ดถ้วยบวกกับว่ามีตัวเลือกเข้ามาด้วยนะคะคุณคิดไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยเขามีตัวเลือกเขาไม่ยอมเลือกเราเพราะเขามาเล่นกับเราหรือเปล่านั่นนี่นู่นคิดไปต่างๆนานาจนทำให้เราอะหันหลังให้กับความรักครั้งนี้ซะเองนะคะหรือว่าเราน้อยใจในความรักเราน้อยใจในตัวเขาต่างๆอยากจะปล่อยอยากจะปล่อยเขาไปนะปลดล็อกตัวเองแล้วปล่อยแล้วก็เดินออกมานะคะประมาณนั้นโอเคแล้วจะเป็นยังไงต่7ไม้เท้านะคะ The Four ค่ะ10ไม้เท้าjustment โอเคมันมีการตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะด้วยความคิดของเราเองเราคิดว่าเราอยากจะปล่อยละอยู่ต่อมันอึดอัดมันเหนื่อยไม่ได้รับคำตอบหรือได้รับคำตอบมาก็เป็นจังหวะเดิมแบบเดิมเลยนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะปล่อยหรือตัดสินใจต่างคนต่างเดิน make the effort นะคะ codependency ค่ะแล้วก็ trust ความเชื่อใจเพราะเราบางทีหลายๆอย่างอ่ะเราคิดไปเองในหลายส่วนนะคะเราขาดในจุดนี้ก็คือความเชื่อใจในความรักอ่ะมันควรที่จะมีความเชื่อใจแต่มันมีไม่พอในความสัมพันธ์เพราะเราอาจจะไปยึดติดกับอดีตของเราว่าเฮ้ยเขาทำแบบนี้เขาต้องเหมือนคนเก่าแน่ๆเลยนู่นนั่นนี่ต่างๆนะคะโอเคค่ะความรักของชาวธนูก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ